เซียนพลัสสัปดาห์นี้จับตารัสเซียกลับเข้ามาอาเซียนแล้วเตรียมคานสหรัฐอเมริกาเต็มกำลังเน้นรุกลงทุนและร่วมมือด้านวัคซีนอินโดนีเซียเป็นฐานผลิตให้สปุตนิกวีติดตามในอาเซียนพลัสจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง TNN ช่อง16